ทุ่งเอ๋ยทุ่งรวงทองแม้นหากขาดพี่ขาดน้องทุ่งรวงทองก็หมดความหมายสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ช่องของเราพาท่านสัญจรมาที่หมู่บ้านเกษมเพชรครับท่านผู้ชมเพราะว่าบ้านนี้มีอะไรดีนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปชมไปดูบรรยากาศนะครับแล้วก็จะมีความคิดอะไรดีๆนะครับสำหรับการที่จะทำการปลูกพืชผักไว้รับประทานในครอบครัวครับท่านผู้ชมครับตามผมไปดูเลยว่าเป็นอย่างไรนี่ก็ใบพืชที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้นะครับท่านผู้ชมครับท่านคงพอที่จะมองออกใช่ไหมครับนี่ก็ใบโหระพามีดอกสีสวยงามนะครับใบอ้วนนะครับน่ารับประทานนะครับสารสีเขียวเปล่งปลั่งเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือยอดของต้นถั่วนะครับเครือถั่วเนี่ยนะครับอีกหน่อยก็จะได้ผลและนี่ก็คือดอกครับท่านผู้ชมครับเริ่มที่จะเห็นเป็นความหวังแล้วนะครับในการปลูกถั่วไว้รับประทานนะครับอันนี้กระเพราครับท่านผู้ชมครับนี่ใบกระเพรานะครับอันนี้ผักกาดนะครับอยู่ในกระถางนะบรรยากาศดีมากนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็โหระพาครับรับประทานกับก๋วยเตี๋ยวก็ได้กินกับลาบกับก้อยนะครับคราวนี้ก็มาถึงพระเอกใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับก็คือพระเอกของเราก็คือถั่วฝักยาวครับท่านผู้ชมครับสีเขียวชอุ่มเลยทีเดียวนะมาดูบรรยากาศนะครับนี่ก็คือใช้กระถางปลูกนะครับท่านผู้ชมครับนะปลูกง่ายๆนะใส่ใจนะอันนี้ก็เป็นเครือถั่วนะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศก็แบบนี้ครับมีลูกให้เราเห็นนะครับแล้วจะขึ้นไปถึงสายไฟเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนี่ก็บรรยากาศนะครับที่สามารถที่จะปลูกไว้รับประทานได้นะครับอยู่บนดาดฟ้านะครับอยู่สูงจากพื้นดินขึ้นมาเนี่ยนะครับก็4-5 เมตรเลยทีเดียวนะครับปรับปรุงพื้นที่ให้พอเหมาะพอควรนะครับเดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าของไอเดียนะครับเจ้าของไอเดียหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราค่อยไปถามเจ้าของไอเดียนะครับว่าคิดได้อย่างไรนี่ก็เป็นการพลิกฟื้นนะครับให้วิกฤตเป็นโอกาสให้ได้ช่วงโควิด-19มาเนี่ยนะครับมีการไปมาลำบากอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับที่บ้านหมู่บ้านเกษมเพชรครับท่านผู้ชมครับนะแล้วเราก็มาทางนี้เลยครับครับผมสวัสดีครับ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 ครับผมนี่ก็คือท่านนายกทองหยาดหนองผือนายกสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคตะวันตกพัดลมตู้เย็นด้วยครับหม้อข้าวเป็นทุกอย่างใช่ไหมครับครับผมขอถามหน่อยครับนี่ไอเดียดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นแต่เมื่อไรยังไงครับเนี่ยโอ้ช่วงที่โควิดนั่นแหละครับก็คือเราก็ไม่รู้จะทำอะไรดีอยู่ว่างๆก็คือหลังคาครับห้องครัวเราเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นสังกะมันเป็นกระเบื้องครับแบบนั้นอ่ะแบบที่เราก็เลยรื้อออกแล้วก็ทำโครงเหล็กขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็เอาแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นอะไรก็ไม่รู้
แผ่นกระเบื้องหนาขนาด18มิลฮะฮะพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมาปูครับแล้วก็สามารถที่จะขึ้นมานั่งพักผ่อนอากาศเย็นๆข้างหลังครับครับพอนั่งไปนั่งมาก็เอ๊ะเราผักโหระพาเราก็ใช้แล้วก็ผักแมงลักเราก็ใช้ครับผมผักอะไรนะยี่หร่าเราก็ใช้ยี่หร่าใช่ไหมครับแล้วก็ผักอะไรต่างๆเราก็ใช้ครับเราก็ลองดูเนี่ยในประกาศปลูกใส่กระถางเนี่ยมีเก็บกินไปหลายงวดแล้วครับเราไม่ต้องซื้อไงไม่ต้องซื้อแล้วก็ถั่วเนี่ยในแตงเนี่ยหมดครับหมดรุ่นละอ๋อเราก็เลยตัดออกครับตัดเถาวันเขาเรียกเถาวันใช่ไหมครับครับครับตัดออกแล้วแล้วก็ไม่ต้องซื้อถามว่ามันก็มีความสุขแล้วก็คือเราได้พักผ่อนเราก็เลยได้ทำงานไปด้วยปลูกไปด้วยครับเราก็มีความสุขโอ้นี่มีวอลเปเปอร์อย่างดีเลยนะครับข้างหลังก็ของจริงทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยข้างหลังนี่ก็มีสถานที่เที่ยวครับสถานที่แต่อากาศไม่ใช่เที่ยวนะก็คือมีไร่แต่มีสวนนอกข้างล่างนี่มีคนตกปลาด้วยครับสถานที่บรรยากาศดีจังสำหรับถั่วแล้วก็ไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาครับแล้วก็ปลูกเก็บไปหลายเที่ยวแล้วเก็บไปหลายเที่ยวแล้วครับนี่ถั่วนี่ก็ได้เมล็ดพันธุ์มาจากอาจารย์แหวนทองเอานี่ออกลูกแล้วนี่ออกลูกแล้วครับออกลูกแล้วนี่สองลูกเพิ่งจะเห็นนะหน่อยอีกหน่อยก็คงจะได้สัมผัสนี่ก็มีดอกครับมีดอกอยู่แล้วก็ตัวนี้อาจารย์ดร.แหวนทองให้เมล็ดมาครับมาเพาะปลูกครับผมนี่กระเจี๊ยบนี่ด้วยนี่กระเจี๊ยบด้วยจากอาจารย์ดร.แหวนทองครับผมวันนั้นไปเด็ดมาครับดีจังเลยนะครับก็สนุกดีฮะคือเราอยู่ว่างๆเราก็ช่วงที่โควิดเราไปไหนไม่ได้เราก็ครับมาปลูกพวกนี้แล้วก็อยู่กับมันแล้วก็ให้ใจใส่เขาครับใจใส่เขาเราก็จะลืมอะไรต่อมีอะไรไปฮะก็มีความสุขดีโอ้น่ะดูสิครับมีแต่ความหวังทั้งนั้นเลยความหวังนะฮะอย่างจะทำส้มตำถั่วเนี่ยจะไม่เหนียวครับอ๋อกรอบหวานกรอบละลายในปากเกินไปหรือเปล่าก็เคี้ยวเข้าไปในปากมันจะไปละลายที่ไหนล่ะครับถ้าละลายนอกปากก็ไม่เชื่อกันแล้วครับผมนี่ก็คือความหวังอันหนึ่งนะครับที่ทางช่องของเราขอนำเสนอท่านผู้ชมเนี่ยอย่างเนี่ยข้างหลังเนี่ยก็แม่บ้านเขาชอบไม้ประดับอ๋อครับผมเขาก็จะซื้อนี่เคลาพระฤาษีใช่ไหมครับแล้วมาห้อยมาวางไว้ครับผมโอ้บรรยากาศดีจังเลยนะครับเขียวนะครับสารสีเขียวเนี่ยก็เป็นเหตุเขาบอกว่าทำให้ใจของเรานะครับสงบเยือกเย็นจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเนี่ยก็อยู่ในป่านะป่าสีเขียวนะครับก็เป็นแหล่งทำให้เกิดปัญญาได้นะครับแล้วก็เล็กๆนี่คืออะไรครับเนี่ยกำลังขึ้นกำลังเป็นผักกาดครับผมผักกาดนะปลูกได้กี่วันครับเนี่ยปลูกไม่แน่ใจเพราะว่าแม่บ้านเขาเป็นคนปลูกครับผมแล้วก็ถอนไปหลายรุ่นละหลายรุ่นนะครับครับก็ทำน้ำพริกเย็นๆก็ลูกหลานมาก็เด็ดๆแล้วไปล้างกันนี่ครับผมกินได้สบายใจไม่ต้องคิดมากเหมาะสำหรับรับประทานอาหารนอกบ้านใช่ไหมครับตรงเนี้ยทำเย็นๆก็ครับลูกหลานมาก็เอาเขาเรียกอะไรนะหมูกระทะมามานั่งครับมีไฟฟงไฟฟ้าเปิดลงมาแสงสว่างอะไรโอ้ครับครับบรรยากาศดีแหมอิจฉาซะแล้วนะท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่ก็คือแถวนี้ก็ทุ่งนานะครับครับความหวังอันหนึ่งนะครับถ้าหากว่าท่านอยู่ในชุมชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆอย่างนี้ก็ถือว่าท่านโชคดีนะครับได้เห็นนกบินได้เห็นบรรยากาศนะครับธรรมชาติอย่างนี้คนเราไม่ได้โชคดีไปตลอดนะครับนะ
พียงแต่ว่านะครับถ้าหากว่าเราจะมองหาโอกาสดีๆนะครับสร้างบรรยากาศดีๆให้เราบ้างนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยมีนกนานาชนิดเดี๋ยวก็บินขึ้นบินลงนะครับบรรยากาศดีมากเลยทีเดียวนะครับทางช่องของเราก็ขอมอบภาพดีๆสวยๆอย่างนี้ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าท่านจะนำไปปรับใช้กับการพัฒนาชีวิตของท่านก็ขอเชิญอันนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับไม่สงวนครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามครับกด Subscribe ครับให้ท่านครับผมชื่อเพจอะไรนะฮะแหวนทองบุญคำบุญคำนะครับฮะฝากด้วยนะครับค่ะแม่ขอบคุณครับขอบคุณไม่ต้องพูดเลยว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ นะครับพบกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องลาท่านผู้ชมด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ